ข่าวเศร้าน้องดอมน้องดอมนะครับหนึ่งใน13 13หมูป่าอคานามิที่ติดทํำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อปี6 1หนึ่งที่ผ่านมาที่เป็นข่าวใหญ่โตไปทั้งโลกครับ <c oughs> ปรากฏว่าวันนี้น้องดอมนั้นมีข่าวเศร้าเพราะว่าน้องนั้นได้เสียชีวิตครับ <c oughs> ที่ประเทศอังกฤษครับนี่เป็นภาพน้องดอม <c oughs> ตั้งแต่ติดท่ำอยู่ก็เป็นเด็กอยู่เลยครับ <c oughs> มัธยมอยู่นี่นะแต่ตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วครับ วันนี้ขาบทราบข่าวเสียชีวิตนะครับจาก Facebook ผู้ที่ใช้ชื่อว่าสุพัฒพงศ์เมติโกครับซึ่งเป็นพระนั่นเองครับเป็นพระที่ดูแลลูกศิษย์คนนี้ครับมีน้องดอมพอโตขึ้นมาหนุม่มนิดหนึ่งนะครับหน้าตาหล่อแบบนี้แล้วก็ติดถ้ำอยู่ที่ถ้ำหลวง เป็นเวลานะครับโอ้โหอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะครับสิบหวันนี่นะตอนนั้นช่วยมาได้นะครับก็เห่หมดล้วครับนี่นะครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้กลมๆสีแดงๆนี่นะครับน้องดอมครับหลังจากที่บอกว่าช่วยมาได้แล้วก็ส่งหมูปลากลับบ้านนี่ครับทำกลางความดีใจของแต่ละทุกคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้อยู่ครับสมัยเด็กๆติดํานี่นะแล้ววันนี้มีข่าวเศร้าเพราะว่าอะไรครับน้องนั้นจะเดินไปตามความฝันของตนเองดอมนั้นถือว่าเป็นหัวหน้าทีมครับ สำหรับ13หมูป่าคนามีต่ตรงว่านี้ครับในที่สุดแล้วน้องนั้นอยู่ในพื้นที่อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรียนหนังสืออยู่มัธยมจนสุดท้ายนะครับน้องก็มีความฝันมากเลยนี่นะอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับประเทศครับชาติไทยเลยนะเป็นไปตามความฝันครับหลังจากที่ภาพปรากฏอันนี้แหละครับฉายไปทั้งโลก ว่าเด็ก13หมูป่านะครับยังอยู่ครบถ้วนไม่มีใครเสียชีวิตเพราะว่าน้องนั้นหนีขึ้นจากน้ำท่วมขึ้นไปอยู่ตรงโน้นที่สูงที่สุดแล้วก็กินน้ำประทองชีวิตประทังชีวิตไปน้ำจากซอกหิน อยู่ได้อย่างไรครับคนไปช่วยนี่นะโอ้โหถือว่าเป็นการสร้างตำนานสร้างหนังสร้างละครสร้างอะไรไปทั้งโลกเราก็ดังนี่แหละครับ13หูปะอาคาเดมี่ทำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายแต่ปรากฏว่าน้องดอมนั้นหลังจากที่มาช่วยเหลือออกมาได้รอดตายไปเรียบร้อยนะครับตะปูบดใสยชาวบ้านนะน้องก็ไปสู่ความฝันครับเพราะว่านี่นะไปศึกษาต่อนะครับที่เ,เป็นนักฟุตบอลนะครับเป็น ศึกษาต่อนะครับที่โรงเรียนวชิราลัยนะครับที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าได้เลยมีการคัดตัวไปเรียนที่นั่นนะต่อมาครับได้รับการคัดตัวให้นะฮะเป็นติดท่าติดทีมเยาวชนฟุตบอลนะครับของจังหวัดเชียงใหม่แล้วในที่สุดนะครับน้องก็ได้มีการรับเลือกนะครับจากทุนซิโก้ครับให้ไปเรียนล่าทฟุตบอลนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้ข่าวเศร้า คุณยายของน้องดอมนะครับเป็นเล่าให้พระฟังพระก็เป็นคนที่บอกว่ารับบาตรับอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นดอมตั้งแต่เป็นเด็กอยู่บอกว่าโอ้ยเศร้าจริงๆนะครับดอมนี่นะล่าสุดจรินนะครับผมตามข่าวนี้ไม่กระพริบผูกับพริบตาหรอกครับ โค้ดเอกนี่นะโค้ดเอกที่บอกว่าเป็นหัวหน้าทีมที่พาพวกนะครับไปติดทําวันนั้นก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาแล้วครับแสดงความเสียใจกับน้องดอมเป็นอย่างยิ่งดอมนั้นเป็นคนมีความฝันมากนะครับว่าจะติดทีมชาติไทยให้ได้ครับเป็นไปนสู่ความฝันแล้วก็น้องเป็นคนตั้งใจจริงครับแต่ในที่สุดแล้วพอไปอยู่ต่างประเทศอังกฤษวันนี้ข่าวเท่าที่ทราบว่า,ากเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรครับ หกล้มว่าอย่างนั้นครับโอ้แค่หกลมหกลมแล้วหัวฟาดพื้นอผมก็ยังเอ๊ะนะครับเป็นนักกีฬาแข็งแรงนะครับอเอ๊ะไปหกล้มหัวฟาดพื้นยังไงครับอันนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาหมดนะครับก็ขออนุญาตว่าเอาเท่าที่ผมทราบข่าวเบื้องต้นแล้วก็รายงานต่อเติรฟฟังเบื้องต้นถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรจะแจ้งให้ทราบนะครับโอ้ยเ <c oughs> นี่ยนะเ <c oughs> <ๆ>พื่อนบอกว่าแหมนะครับ 13มูปาคาดามี่ตอนนี้ก็ต้องลดเหลือ12เหลือแต่ดอมนั้นจะยังอยู่ในใจเป็น13เหมือนเดิมนะครับคนเรานะครับไม่รู้วันเกิดอรู้วันเกิดไม่รู้วันตายไม่รู้วันตายขณะพ้นธรํมมาแล้วนุ่มๆอยู่ครับก็ยังไปอยู่เลยหน้าตาดีเพิ่งเริ่มมีอนาคตเองนะใช่ครับแสดงความเสียใจด้วยจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คุยยาาน้งบ